โลกโปเกมอนดินแดนแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยเหล่าโปเกมอนหลากหลายสายพันธุ์เป็นโลกที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปประจนภัยสักครั้งเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราได้ก้าวเข้าไปในโลกใบนั้นจริงๆเราอยากจะทำอะไรเป็นอย่างแรกสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนแฟนชายโปเกมอนได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัยผ่านทางวิดีโอเกมอนิเมะมังงะและสินค้าต่างๆอีกมากมายแฟนชายนี้ครับขโมยหัวใจของพวกเราครับไปเต็มๆจนอดไม่ได้ที่จะจินตนาการว่าถ้าได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆเราจะทำอะไรกันบ้างเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับเริ่มต้นจากบทสนทนาเล่นๆครับระหว่างผมและนักว่าสัตว์แสนได้รับแรงบันดาลใจครับมาจากโปเกมอนเลเจนด์อาร์ซิอุสครับที่เราได้เห็นการเดินทางข้ามมิติสู่โลกโปเกมอนและเพื่อเติมเต็มความฝันของเราเทรนเนอร์เราเลยไปถามความเห็นจากเทรนเนอร์ชาวไทยกว่า300คนว่าถ้าได้ไปโลกโปเกมอนพวกเขาจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคำตอบที่ได้บอกเลยว่าเด็ดแต่ละคนครับมีความฝันที่แตกต่างกันสุดขั้วบอกเลยว่าคลิปนี้จะไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นเราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจความฝันสุดมันของเราเทรนเนอร์แบบจัดเต็มมาดูกันว่าความฝันอันดับหนึ่งของพวกเขาคืออะไรและจะมีเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์อะไรให้เราตื่นเต้นกันบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับมาดูกันเลยครับถ้าหลุดในโลกโปเกมอนจะทำอะไรเป็นอย่างแรกอาร์ซิอุสและแล้วความฝันของเหล่าเทรนเนอร์กว่า300ชีวิตครับก็เป็นจริงพวกเขาครับได้ก้าวเข้ามาในโลกของโปเกมอนอันกว้างใหญ่มาดูกันว่าพอถึงปุ๊บเนี่ยพวกเขาจะทำอะไรเป็นอย่างแรกว้าวดูเหมือนว่าแต่ละคนครับจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันสุดๆไปเลยครับแต่ที่แน่ครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำเหมือนกันก็คือใช่แล้วครับพวกเขาเหล่านั้นครับมาหาศาสตราจารย์ครับเพื่อเลือกโปเกมอนคู่หูตัวแรกของพวกเขานี่ถือเป็นธรรมเนียมสุดคลาสสิกของเหล่าเทรนเนอร์เลยก็ว่าได้ว่าแต่พวกเขาจะเลือกโปเกมอนตัวไหนกันบ้างนะการไปหาศาสตราจารย์เนี่ยแน่นอนว่ามีแต่เหล่าโปเกมอนเริ่มต้นแต่คนส่วนใหญ่ครับก็เลือกจับโปเกมอนตัวอื่นๆนอกเหนือจากโปเกมอนเริ่มต้นที่มีจำนวนมากกว่าคนที่ไปหาศาสตราจารย์ถึง2เท่าครับและเชื่อไหมครับว่าโปเกมอนตัวอื่นๆที่หลายคนอยากจะตามจับกันเนี่ยแล้วระบุชื่อไว้ชัดเจนอันดับ1คือใครใช่แล้วครับเมตามอนนั่นเองและอันดับ2ครับคือเซอร์ไนท์ผมรู้นะว่าพวกคุณคิดอะไรกันอ่ะไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับการตามหาโปเกมอนคู่หูเนี่ยยังมีคนที่หวังสูงกว่านี้อีกครับในจำนวน21คนครับของกลุ่มเนี่ยตามหาคู่หูที่อยากจะได้โปเกมอนในตำนานมาครอบครองครับผมว่าอันนี้เข้าขั้นโหมดฮาร์ดคอร์มากๆเพราะมันยากมาดูที่โซนถัดไปกันดีกว่าครับหลายๆคนครับเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขคนกลุ่มนี้ครับไม่ได้มุ่งหวังแค่การต่อสู้หรือการเป็นแชมเปี้ยนซึ่งพวกเขาเนี่ยสนใจที่จะใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์นี้ครับบางคนอาจจะระแวงเล็กน้อยเพราะรู้ดีว่าโปเกมอนบางตัวก็อันตรายไม่ใช่เล่นพวกเขาจึงอยากเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดก่อนไปอย่างแรกครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่รอบคอบมากๆนะบางคนครับอยากจะหาที่พักก่อนดูว่าโลกนี้เป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างโลกนี้หาเงินยังไงซึ่งต้องเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเตรียมซื้อโปเกมอนคุณเอาไว้ก่อนเพื่อเจอโปเกมอนที่ถูกใจแน่นอนครับว่าช่วงแรกครับคือการมาเยือนที่แห่งนี้ครับไม่จับโปเกมอนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับทุกคนต่างก็อยากเรียนรู้ภาษาของโลกใบนี้เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้คนและโปเกมอนได้อย่างเข้าใจบางคนครับฝันไกลถึงขั้นอยากซื้อบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นบางคนก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหาอาหารกินเองตามแบบฉบับธรรมชาติอย่างต้นเบอร์รี่อะไรอย่างนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีคนอยากตามหารักแท้ด้วยครับไม่แน่ว่าอาจจะเจอกับสาวสวยน่ารักอย่างเซเลน่าหรือสาวเท่อย่างชิโรนะหรืออาจจะได้สร้างครอบครัวที่น่ารักก็ได้ครับใครจะไปรู้จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตในโลกโปเกมอนนั้นมีอะไรให้ทำมากมายครับไม่ต่างอะไรกับการใช้ชีวิตในโลกของเราเพียงแต่โลกนี้มีโปเกมอนเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองครับหลายคนเชื่อว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่เงินเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่ดีจึงอยากจะมีอาชีพก่อนเลยมาดูกันครับว่าพวกเขาอยากทำอาชีพอะไรกันบ้างแน่นอนว่าโลกโปเกมอนไม่ได้มีแค่อาชีพโปเกมอนเทรนเนอร์อย่างเดียวมีผู้คนมากมายครับที่ใฝ่ฝันอยากทำอาชีพที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างนักวิทยาศาสตร์ครับพวกเขาอยากศึกษาความลับของโปเกมอนว่าทำไมถึงมีพลังพิเศษหรือทำไมถึงวิวัฒนาการได้บางคนถึงกับทดลองสุดโต่งเลยเช่นการเอาหินวิวัฒนาการทุกชนิดครับมาให้อีวีพร้อมกันโอ้โห
แน่นอนว่ามีศาสตราจารย์แล้วก็ต้องมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับที่จะคอยสนับสนุนงานวิจัยก็แอบมีความฝันลับๆครับที่อยากจะผันตัวเองนั้นไปเป็นมาเฟียนี่มันอะไรวะเนี่ยต่อมาครับคนกลุ่มนึงครับมีความฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบางคนอยากเปิดร้านขนมหวานโดยมีมาวิเป็นคู่หูทำขนมแสนอร่อยบางคนอยากจะเปิดคาเฟ่นกคู่ของโมคุโร่ให้โมคุโร่เนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับหรือบางคนเนี่ยก็อยากเปิดคาเฟ่อีบุยครับและเป็นหัวหน้าของมูซาชิและโคจิโร่เดี๋ยวหน้าแกโลเก้ทำงานเสริมเหรอหรือช่องงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามและการแสดงครับบางคนก็เลือกที่จะเป็นตากล้องครับถ่ายภาพการต่อสู้และการประกวดโปเกมอนสำหรับคนที่อยากจะปกป้องความยุติธรรมอาชีพตำรวจครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะในโลกโปเกมอนครับที่มีกฎหมายคุ้มครองโปเกมอนโดยเฉพาะหรืออยากจะเป็นนักสืบครับเพื่อไขปริศนาต่างๆบางคนเลือกอาชีพนี้ครับเพื่อที่จะมาไขความลับของตระกูลจุนซ่าและคุณจอยว่าทำไมถึงหน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะในส่วนหนึ่งครับก็เริ่มที่อยากจะทำฟาร์มคูจิกิดาเนะหรือฟาร์มคอยคิงถึงขั้นบางคนครับอยากจะเป็นคนขายเนื้อด้วยซ้ำครับขายหางยาดงอะไรเงี้ยเพื่อหวังรวยแต่นั่นก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่อยากจะเป็นคนดีครับบางคนครับอยากจะเข้าองค์กรวายร้ายครับเพื่อทำตามอุดมการณ์ของตัวเองแล้วก็มีอีกหลายๆคนครับถือว่าเป็นพื้นฐานมากๆครับที่อยากจะเป็นแชมเปี้ยนแต่หารู้ไม่ว่าบางคนครับก็เลือกที่อยากจะเป็นแอนตี้แชมเปี้ยนครับเพื่อที่จะมาดับฝันไม่ให้ใครครับได้เป็นแชมเปี้ยนเพราะอาชีพการเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะมากๆแต่มีอีกอาชีพนึงครับยอดฮิตเหมือนกันครับยอดฮิตมากๆนั่นคือนักผจญภัยคนกลุ่มนี้ครับชอบอิสระและการเดินทางพวกเขาอยากจะออกไปสำรวจโลกกว้างพบเจอผู้คนและโปเกมอนเพื่อสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ครับในโลกที่เราไม่คุ้นเคยพวกเขาส่วนนี้ครับอาจจะไม่สนใจการต่อสู้ด้วยซ้ำครับพวกเขาอาจจะอยากถ่ายรูปรอบโลกครับเหมือนกับในเกมโปเกมอนสแนปอะไรเงี้ยเก็บภาพความสวยงามของโปเกมอนและธรรมชาติอันน่าทึ่งเอาไว้หรือบางคนครับอยากจะดำน้ำหาสมบัติตามซากเรืออับปางในโลกโปเกมอนใครจะรู้ว่าอาจจะเจอสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ก็ได้แน่นอนว่าก็มีคนอยากจะออกตามหาใครสักคนครับเช่นบางคนเนี่ยอยากจะไปเจอกับซาโตชิตัวเอกของอนิเมะเพื่อขอคำแนะนำในการเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ในฉบับของเขาบางคนครับก็อยากจะเจอกับเรดแชมเปี้ยนผู้ที่แข็งแกร่งครับเพื่อขอไปเป็นลูกศิษย์หรือว่าจะไปท้าสู้แต่ที่แปลกที่สุดเห็นจะเป็นคนที่อยากจะเจอแม่ของซาโตชิครับไม่รู้ว่าจะไปหาแม่ซาโตชิทำไมครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ครับการออกประจนภัยในโลกโปเกมอนนั้นก็คงเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำแน่นอนใครจะไปรู้ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจจะได้เจอกับเพื่อนใหม่หรือแม้แต่โปเกมอนหายากก็ได้และอีกโซนนึงครับเป็นอีกหนึ่งข้อที่จริงครับของความใฝ่ฝันทั้งหมดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของเป้าหมายหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆและเป็นที่ปรารถนาของคนส่วนใหญ่มากที่สุดครับนั่นคือการได้กินโปเกมอนมากกว่าครึ่งนึงของผู้ที่ใฝ่ฝันอยากไปโลกโปเกมอนต่างก็อยากจะลิ้มลองรสชาติอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของโลกใบนี้เป็นอย่างแรกโอ้โหไม่ว่าจะเป็นหางยาดงครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มละมุนลิ้นหรือเนื้อคอยคิงที่ว่ารสชาติเข้มข้นกลมกล่อมบางคนก็อยากจะไปลองซอยจุ๊กเคนทาร์สครับว่ากันว่าเป็นส่วนผสมลับในอาหารหลายจานหรือจะเป็นก้ามปูของแครปที่ขึ้นชื่อเรื่องของความสดหวานเหล่านักชิมครับต่างก็จินตนาการถึงรสชาติอาหารเหล่านี้อย่างใจจดใจจ่อบางคนถึงกับวางแผนว่าจะไปร้านอาหารไหนเป็นที่แรกหรืออยากจะลองทำอาหารโปเกมอนด้วยตัวเองเลยดีไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารโปเกมอนชนิดใดครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือประสบการณ์การกินอาหารในโลกโปเกมอนจะต้องเป็นการประจนภัยทางรสชาติที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับใครจะไปรู้ครับว่าอาจจะมีเมนูแปลกใหม่ที่เราคาดไม่ถึงหรือรสชาติที่ทำให้เรานั้นประหลาดใจก็ได้โลกโปเกมอนเนี่ยมันช่างเต็มไปด้วยความเป็นไปได้จริงๆนะเอาละครับต่อมาครับมาดูกันที่กลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้สนใจเรื่องอาหารการประจนภัยหรือแม้แต่อาชีพใดๆในโลกโปเกมอนครับพวกเขาเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงในบรรดา20คนครับมีความคิดที่แหวกแนว4คนครับเลือกที่จะใฝ่ฝันอยากจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ครับแต่โปเกมอนมาสเตอร์ในความหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดแต่พวกเขานั้นอยากจะเป็นเหมือนซาโตชิก็ได้ครับที่อยากจะเป็นเพื่อนกับโปเกมอนทุกตัวไม่ต้องจับโปเกมอนก็ได้ครับสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและออกเดินทางไปพร้อมกันอีก2คนครับมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพวกเขาอยากจะเป็นฮีโร่คอยช่วยเหลือผู้คนและโปเกมอนที่ตกอยู่ในอันตรายพวกเขาครับไม่สนใจที่จะต่อสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นแต่มุ่งเป้าไปที่การปราบองค์กรไวร้ายครับและปกป้องโลกหรือมีภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากโปเกมอนในตำนานและสุดท้ายครับ14คนที่เหลือครับเลือกที่จะสแมชฮะมันจริงใช่ไหม
อธิบายก็คือว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับโปเกมอนครับเราคงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักนะครับแต่ที่แน่ก็คือเอาจริงดิจะเห็นได้ว่าโลกโปเกมอนนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความคิดและความฝันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือความฝันที่แปลกประหลาดแค่ไหนก็ล้วนเป็นสีสันที่ทำให้โลกใบนี้มีชีวิตชีวาและน่าค้นหาและนี่ครับคือทั้งหมดคือสิ่งแรกที่เหล่าเทรนเนอร์ชาวไทยที่เพื่อนๆได้มาแชร์กันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วครับก็ตามนี้เลยผู้คนใฝ่ฝันอยากจะไปกินเนื้อโปเกมอนกันมากๆครับจากที่ฟังมาทั้งหมดแล้วครับเพื่อนๆอยากทำอะไรไปอย่างแรกครับเมื่อมาในโลกของโปเกมอนคอมเมนต์บอกผมและเพื่อนๆคนอื่นหน่อยครับว่าอยากทำอะไรผมเชื่อว่าการคิดเพ้อฝันแบบนี้ครับไม่ได้เป็นเรื่องแย่เลยนะผมว่ามันเป็นจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยซ้ำถึงแม้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ตามนะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมก็สามารถกดสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปวันอาทิตย์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ